จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่28ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรนั้นเสร็จกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สะเทือนลีกเดนมาร์กว่าที่แข่งทีมชาติไทยคว้า MVP ครั้งแรกกับทาง M12 โดยงานนี้ผมทางนิโคลัสมิเกลสันนะฮะแบ็คขวาจอมบุกของสโมสรโอเดนเซ่บีเคทีมดังในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลีกสูงสุดของทางอาเดนมาร์กซึ่งว่าที่แบ็คขวาทีมชาติไทยรายนี้เจ้าตัวได้ออกมือยันแล้วว่าเขาจะเล่นกับทางทีมชาติไทยซึ่งล่าสุดทางนิโคลัสมิเกลสันกลายเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยคนแรกนะผมที่สร้างชื่อในลีกสูงสุดของเดนมาร์กอย่างสูงสุดเลยเมื่อทางนิโคลัสมิเกลสันกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ถูกเลือกให้คว้ารางวัล MVP ลีกสูงสุดของทางเดนมาร์กซึ่งเกมดังกล่าวนิโคลัสมิเกลสันถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงเดินเกมทางฝั่งขวาในแมตช์ที่โอเดนเซ่บีเคบุกไปเยือนชินไซบ็อกในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลีกสูงสุดของทางเดนมาร์กแมตช์ที่12ของฤดูกาลนี้สำหรับทางนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ยืนยันพร้อมจะช่วยทีมชาติไทยหากสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย AFC อยู่23ปีเอเชียนคัพ2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานเนื่องจากรอบคัดเลือกนั้นไม่ใช่การแข่งขันในช่วง FIFA Day เขาสโมสรเขาก็เลยไม่สามารถให้เขาจุดได้เป็นได้ว่าการนี้นะผมก็น่าเสียดายนะฮะถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนัดเข้ารอบนั่นเองอาจจะมีเจ้าหนูจูดเบลและก็เจ้าหนูเมคเคิลสันคนนี้มาร่วมทีมนั่นเองครับเป็นได้ว่างานนี้ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชโย่งเตรียมรับมือ MFTL แข่งพรสวรรค์ทีมชาติไทยที่ต้องเจอโดยอายุเพียงแค่22ปีตำแหน่งมิดฟิลด์เดอร์ประสบการณ์ไทยลีกทีมชาติไทยเตรียมรับมือได้เลยนะซึ่งทีมชาติไทยอยู่3ปีเตรียมลงสนามแมตช์สำคัญชุดลุยศึก AFC อยู่3ปีรอบควอลิฟายเออร์ที่กรุงอุลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในแมตช์ที่2พบกับทางสปป.ลาวซึ่งทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรุษศรีมคะเตรียมที่จะต้องรับมือกับแข้งสตาร์ของทีมชาติลาวมีนามว่าพัฒนาพรหมเทพสำหรับทางพัฒนาพรหมเทพกองกลางพรสวรรค์แห่งสปป.ลาวไว้2ปีรายนี้ผ่านการติดทีมชาติมาตั้งแต่รุ่น U16 ปี U19 ปีและก็ U23 ปีซึ่งปัจจุบันนั้นก็ค้าแข่งกับทางสโมสรฟุตบอลเอชราในลีกสูงสุดของทางลาวที่สำคัญพัฒนาพรหมเทพคนนี้เคยผ่านประสบการณ์ในการเล่นไทยลีกมาแล้วกับทางทีมสโมสรกาฬสินธุ์ FC สุราษฎร์ธานีซิตี้ภูเก็ตซิตี้และยังเคยร่วมทัพฉลามชนชลบุรี FC มาแล้วกันอีกด้วยนะโดยนัดแรกที่ทางสปป.ลาวพบกับทางมาเลเซียพัฒนาพรหมเทพยังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งทางโค้ชโย่งวรุษศรีมคะจะต้องมีแผนรับมือมิดฟิลด์เดอร์จะทางไทยลีกรายนี้ให้จบได้นะผมเป็นว่างานนี้นะฮะจะได้ประมาทพวกเขาไปแม้ลาวจะตัวเล็กกว่าทีมชาติไทยแต่ดูแล้วทุกอย่างมันก็ใกล้เคียงกันแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าสุดปาปื้มแฟนบอลไทยมารินอสชูป้ายข้างสนามใส่ข้อความสุดซึ้งให้จิรธรบุญมาทันโดยหนึ่งช็อตที่ทำเอาประทับใจแฟนบอลชาวไทยกันเลยทีเดียวในศึกเกมเจลิกลีกสุดทางญี่ปุ่นเมื่อแฟนบอลโยโกฮาม่าเอฟมารินอสบนอัฒจันทร์นะฮะทำป้ายผ้าเชียร์ธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยด้วยการนำภาพธีรธรบุญมาทันมาใส่ป้ายผ้าพร้อมกับพื้นหลังเป็นรูปธงชาติไทยพร้อมกับข้อความสำคัญบนป้ายผ้าระบุ ข้อความภาษาไทยมาว่าครอบครัวนะซึ่งทางสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสยังถือโอกาสนี้เปิดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของธีรธรบุญมาทันในโอกาสในการลงสนามเจลิกครบ100แมตช์กันอีกด้วยนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะถือว่ามารินอสนั้นก็เห็นคุณค่าของโกอุ้มของเราคนนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับต้องชนะเท่านั้นคาดการณ์สุดผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยอยู่3ปีในเกมต้องพบกับทางสปป.ลาวโดยการนี้กลายเป็นเกมชี้ชะตาสุดสำคัญที่ต้องรอชมรอเชียร์กันได้เลยสำหรับทางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะลงสนามนัดต่อไปของศึก AFC อยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกกลุ่ม J นัดที่2พบกับทางสปป.ลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นตามเวลาของประเทศไทยโดยเกมนี้ยังคงจะเล่นที่สนามย่าเทียมของสนาม MFF Football Center
เหมือนกับนัดแรกภายใต้อากาศที่หนาวเหน็บประมาณ0ถึง2องศาเซลเซียสและก็สภาพอากาศที่เบาบางบนความสูงที่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,580 เมตรณเมืองอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียซึ่งจากผลการแข่งขันนัดแรกที่ทำได้แค่เสมอกับทางเจ้าบ้านมองโกเลียเป็นต่อ1ก็ทำให้โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะกุนซือใหญ่ไม่มีทางเลือกอื่นหากยังหวังจะลุ้นเข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มนอกจากจะต้องเอาชนะสปป.ลาวให้จงได้เท่านั้นเพื่อจะเก็บ3แต้มเต็มและทำให้มี4แต้มก่อนจะไปลุ้นกับทางเสือเหลืองมาเลเซียในนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้แม้จะมีเป้าหมายต้องชนะเท่านั้นแต่สถานการณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความน่าเป็นห่วงและจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บอย่างน้อย2รายนั่นคือวัญชาติชูสงกองหลังจากสโมสรอัตตานี FC และก็เบนจามินเจมส์เดวิสมิดฟิลด์เชิงสูงจากทางออกฟอร์ดยูไนเต็ดในครั้งนี้ฉะนั้นตัวผู้เล่นต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนและรูปแบบการเล่นอาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยและการนี้เราจะมาดูการคาดการณ์11ตัวจริงในเกมพบกับทางทีมชาติลาวในวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรในระบบ 4-2-3-1 โดยการนี้ก็จะเป็นผู้สัมประตูเกียรติพลอุดมแม้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยต้องพลาดในการเสียประตูในเกมแรกกับทางมองโกเลียแต่เชื่อได้เลยว่าโค้ชโจ้งนั้นยังคงให้โอกาสนายทวารมือหนึ่งของทีมชุดนี้อย่างทางเกียรติพลอุดมคนนี้จะสโมสรราชบัณฑิตเพราะหน่วยก้านและก็ฝีไม้ลายมือใช้ได้เพียงแต่มีจังหวะผิดพลาดของเกมที่แล้วเท่านั้นซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของเจ้าตัวที่ทำให้แข็งแกร่งขึ้นในเส้นทางฟุตบอลในครั้งนี้ต่อมาแบ็กซ้ายจะเป็นจตุรพัฒน์สัจธรรมแบ็กขวาจะเป็นนาคินวิเศษชาติยังคงต้องมีความเชื่อว่าโค้ชโย่งนั้นจะไม่เปลี่ยนตัวแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาซึ่งมีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลเยาวชนกับทีมชาติไทยมาอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าแม็กที่สอดขึ้นมาร่วมเกมลุกสวยๆหลายครั้งในเกมแรกและเป็นนักเตะที่ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในศึกไทยลีกรวมถึงก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วน่าจะใช้ประสบการณ์ในครั้งนี้ช่วยทีมได้มากไม่มากก็ น้อยในเกมกับทางสปป.ลาวส่วนนาคินวิเศษชาตินั้นก็เช่นเดียวกันแม้จะมีจุดด้อยเรื่องการเติมเกมรุกแต่ก็มีวินัยในเรื่องเกมรับและก็สามารถเล่นตามแผนได้ดีในเกมแรกซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆใน2ตำแหน่งนี้ก็คงเป็นเพราะการโรเตชั่นเพื่อเก็บความสดไว้บทกับมาเลเซียในเกมสุดท้ายเนื่องจากในตำแหน่งแบ็คซ้ายยังมีสัมผัสเกสีจากสโมสรชลบุรี FC เป็นอีกตัวเลือกแล้วก็แบ็คขวาก็มีอนุสักใจเพชรและก็โอเว่นชารีที่สามารถเล่นได้ต่อมาเซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นโจธานเข็มดีและก็อันเดดิโอแสนใจรักพิสูจน์ตนเองได้แบบ 100% และก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนหากไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆสำหรับทางโจธานเข็มดีเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสร OB โอเดนเซ่ทีมในลีกสูงสุดของทางเดนมาร์กส่วนพาร์ทเนอร์ของทางโจธานนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าโค้ชโจ้งจะเลือกใครหลังจากที่รัญชาติชูสงกองหลังดาวรุ่งจากทางสโมสรอุตรดิตถ์ FC ที่เกิดอาการบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกที่ต้องพักถึง 3-6 เดือนด้วยกันแต่ตำแหน่งประกันหลังตัวกลางนั้นมีตัวเลือกอีก3รายก็คืออันโตนิโอแสนใจรักชนพัฒน์บัวพันธ์และก็อนุสักใจเพชรซึ่งดูจากแนวโน้มแล้วมีโอกาสที่โค้ชโจ้งจะเลือกอันโตนิโอเนื่องจากเป็นตัวเลือกแรกที่ได้ลงมาเมื่อเกมที่แล้วหลังจากที่วันชาติมีการบาดเจ็บต่อมาพิฟิวตัวกลางก็จะเป็นพงษ์รวิชจันทวงศ์และก็ธนวัฒน์สุจิตถาวรน่าจะยังคงได้โอกาสยืนคู่กันตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางสำหรับทางพงษ์รวิชจันทวงศ์กองกลางดาวรุ่งจากทางเชียงใหม่ FC และก็เจ้ากันธนวัฒน์สุจิตถาวรกองกลางจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับการเป็นกัปตันทีมส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกนั้นก็จะเป็นกรวิชทศาในเกมที่แล้วเจ้าสันกรวิชทศาถูกส่งลงสนามทนากองหน้าตัวเป้าซึ่งไม่ได้แต่ว่าเสียของไปอย่างมากเนื่องจากกรวิชนั้นเป็นกองหน้าสมัยใหม่ที่สามารถเล่นริมเส้นได้และก็ลงมาเชื่อมเกมจากแดนกลางไปสู่พื้นที่สุดท้ายได้ดีฉะนั้นการที่จะให้เขาปักหลักในกรอบเขตโทษก็จะทำให้ตัวนั้นไม่สามารถฉายแสงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาได้ในครั้งนี้ซึ่งตัวเลือกในแดนกลางของทีมชาติไทยในเกมนี้จะต้องมีคนมาแทนที่เบนจามินเจมส์เดวิสที่มีอาการบาดเจ็บนัดแรกและมีแนวโน้มจะหายไม่ทันก็คงต้องเป็นเจ้าสันจะถูกถอยลงมาเป็นกองหน้าตัวต่ำหรือเพย์เมเกอร์หรือไม่หรือหากไม่ใช่เจ้าสันแล้วก็อาจจะเป็นตะวันโคสุโพที่จะได้ลงเล่นนะฮะตำแหน่งนี้โดยเจ้าตัวมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับทางพงษ์รวิชจันทวงศ์เพราะอยู่ในสโมสรเดียวกันเติบโตมาด้วยกันและเคยไปฝึกฟุตบอลที่สโมสรเซเลโซสก้ามาด้วยกันแล้วนะ
ซึ่งทั้งหมดนี้คือไอเดียที่เป็นการคาดการณ์กันว่าผู้เล่นก่อนเกมเท่านั้นและเรามาดูกันว่าท้ายสุดแล้ว11ผู้เล่นตัวจริงในเกมทีมชาติไทยนั้นจะเป็นใครกันบ้างที่พบกับทางทีมชาติลาวในช่วงเวลา 14:00 นของวันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่28ตุลาคม2564โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ